ตำรวจโทมนตรีจันเมืองร้อยเวรสภ.รือเสาะจังหวัดนราธิวาสรับแจ้งจากเจ้าที่โรงพยาบาลรือเสาะมีผู้ป่วยถูกยิงมารักษาบาดแผลจึงได้สั่งระดมกำลังเจ้าที่ไปตรวจสอบทราบชื่อคือนายอาเดมะตายะอายุ33ปีซึ่งถูกอาวุธปืนไม่ทราบชนิดที่บริเวณขาขวา2นัดอาการสาหัสแพทย์ต้องนำตัวส่งต่อไปยังรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดยะลาจากการสอบสวนนายอาเดมะให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะกลับบ้านพักภายหลังจากไปประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิดภายในหมู่บ้านในระหว่างที่ตนกำลังเข็นรถจักรยานยนต์เพื่อเข้าบ้านพักได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนแฝงตัวในป่าสวนยางพาราข้างบ้านพักและได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่จำนวน 3-4 นัดก่อนคนร้ายจะหลบหนีไปในสาเหตุเบื้องต้นเจ้าที่ได้ตั้งเอาไว้2ประเด็นครับคือความขัดแย้งส่วนตัวและประเด็นความมั่นคงซึ่งก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันเจ้าที่ทหารพรานเฉพาะกิจ46ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีพ่นสีสเปรย์สีแดงเป็นตัวอักษรคำว่าปัตตานีเมดิกาจำนวน2จุดคือที่บริเวณหน้ามัสยิดบ้านน้ำบนและโรงเรียนบ้านน้ำบนเส้นทางหมายเลข4217จะแนะศรีสาครในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นฝีมือของแนวร่วมสถานการณ์สร้างสถานการณ์ในพื้นที่ครับ